ช่วงสุดท้ายของรายการครับไปติดตามข่าวสารวงการกีฬาไทยกันบ้างครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับที่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่3เซนครับคุณจุตินันท์พิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดแล้วก็ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับและฉลองความสำเร็จให้กับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยและก็เจ้าหน้าที่นะครับที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง24ตุลาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับทำผลงานคว้า21เหรียญทอง39เหรียญเงินแล้วก็47เหรียญทองแดงครับงานเลี้ยงในครั้งนี้ครับบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนหลักของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาคนพิการในเครือทั้ง5สมาคมประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาสมาคมกีฬาคนหูหนวกและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองนะครับได้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดจากนั้นก็มีการมอบเงินพิเศษให้กับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งมีจำนวนรวม 1,500,000 บาทครับพร้อมกับเงินรางวัลละ 20,000 บาทให้กับนักกีฬาที่ทำลายสถิติของการแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกฤษณะจอฉุยในประเภทวิ่ง400เมตรนะครับอังคารชนะบุญจากกระโดดสูงพักกีฬาพรกากันนะครับในประเภทวิ่ง400เมตรพิชัยบุญศรีจากการแข่งขันกระโดดไกลเพชรรุ่งศรีจากวีลแชร์100เมตรนะครับเรวัตตานะจากวีลแชร์1,500และ 5,000 เมตรพิชยาคูรัตนสิริวีลแชร์200และก็400เมตรนะครับขณะที่สายชนคนเจนก็ได้จากวีลแชร์800เมตรวันดีกีกองม่วงนะครับจากยกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน50กิโลกรัมแล้วก็อรวรรณบุตรโพครับจากยกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน73กิโลกรัมนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายหญิงอีก2รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทประกอบไปด้วยพัทยาเทศทองครับจากกีฬาบ็อกเซียส่วนหญิงก็ได้แก่สาครขันธสิทธิ์จากกีฬาวีลแชร์เทนนิสครับรวมเงินพิเศษที่มอบให้กับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ยกว่า 1,800,000 บาทเลยครับเรามีการให้สัมภาษณ์ของคุณจุตินันท์พิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมาฝากกันด้วยครับความสำเร็จเหรอครับในมุมหนึ่งเนี่ยเราทำเหรียญไม่ถึงที่ตั้งเป้าไว้นะครับตั้งเป้าไว้25เหรียญเราได้21เหรียญแต่ในความสำเร็จนั่นคือผลงาน21เหรียญทองเนี่ยดีกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รวมเหรียญทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังเป็นที่5ของเอเชียนพาราเกมทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าแล้วก็เป็นที่1ของอาเซียนนะครับใน11ประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น เรามีเองก็มีปัจจัยที่เรียกว่าควบคุมไม่อยู่นะครับเรื่องอากาศนี่เป็นปัจจัยสำคัญมากมันไม่เหมือนช่วงเอเชียนเกมนะครับของกีฬาคนปกตินะครับอากาศช่วงของเรานี่ทั้งหนาวและฝนตกตลอดมีผลมากกับกีฬาที่อยู่ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกรีฑาก็ดีหรือยิงธนูก็ดีนะครับเรียกว่าต่ำกว่าผลงานต่ำกว่าที่เราคาดไว้ด้วยอากาศนะครับผมคิดว่าเอาผมตอบได้ของนักกีฬาคนพิการนะครับผมว่าตอบได้ที่นักกีฬาคนพิการยังเห็นความสำคัญขององค์กรเรานะครับผมเชื่อว่าทางเรายินดีนะครับอย่างที่เคยพูดอ่ะเมื่อไหร่ผมหมดความสำคัญเมื่อไหร่ก็ครับผมขอบคุณครับทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องราวของวงการกอล์ฟหญิงของเมืองไทยในยุคก่อนถ้าพูดถึงโปรอุ๋ยวรดาแล้วเนี่ยเป็นโปรสาวไทยคนแรกๆเลยครับที่ไปสร้างชื่อในระดับโลกแต่ว่าช่วงหลังหายไปหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทุกวันนี้บทบาทหน้าที่ของโปรอุ๋ยเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามสกู๊ปพิเศษครับชื่อตอนว่าวันนี้ของโปรอุ๋ยวันนี้ทางรายการแนะนำกอล์ฟรายการดีที่จะเป็นบันไดสู่อนาคตของวงการก้านเหล็กสาวไทยอย่างการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่นสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทีมแชมเปี้ยนชิพระหว่างสโมสรนานาชาติครั้งที่24ที่จะระเบิดวงสวิงกันระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมณสนามกินวันเล่คันทรีคลับบางนากันไปแล้ว
นอกจากเหล่านักกีฬาดาวรุ่งที่น่าสนใจหลายคนคงสะดุดหูกับชื่อและเตะตาด้วยใบหน้าสวยๆของโค้ชอุ๋ยวิรดานิรภาสพงพรใช่แล้วครับเธอคือโปรอุ๋ยวิรดานักกอล์ฟสาวไทยคนแรกที่ได้สิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์เมื่อปี2549ก่อนจะชกวงการด้วยการประกาศรีไทร์ไปเมื่อ4ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเธออายุย่างเข้าเพียง29ปีเท่านั้นวันนี้เรามีโอกาสดีได้จับเข่าคุยกับโปรอุ๋ยอีกครั้งว่ากันด้วยเรื่องของปัจจุบันและมุมมองที่เธอมีต่อวงการกอล์ฟในตอนนี้ครับสวัสดีค่ะยังจำกันได้ไหมเอ่ยโปรอุ๋ยนะคะวิรดานิราภาสพงพรก็วันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในแวดวงกอล์ฟอยู่ค่ะตอนนี้เป็นโค้ชอยู่ที่สมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นก็เป็นโค้ชและก็แมเนเจอร์ให้กับทีมหญิงค่ะขึ้นฤดูกาลที่4แล้วกับสมาคมกอล์ฟสตรีทำมา4ชุดแล้วค่ะมันก็เป็นไปตามสเต็ปของมันคือหลังจากเรารีไทร์จากเป็นทัวริงโปรสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือการทัวริงการเทรนการ practice อะไรเงี้ยก็ทางสมาคมกอล์ฟสตรีก็เลยเชิญเข้ามาให้ดูแลนักกีฬาทีมหญิงของเขาสำหรับโปรอุ๋ยเธอเริ่มต้นกลุยทางสู่กอล์ฟอาชีพตั้งแต่อายุ14ปีโดยการไปศึกษาเตรียมความพร้อมที่ออสเตรเลียก่อนจะย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ15ปีได้ทุนเรียนกอล์ฟที่สถาบันเดวิดลิดเบเชอร์พร้อมกับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยดุกจนจบการศึกษาด้านจิตวิทยาเธอเคยชนะเลิศ United States Women Amateur Golf Championship เมื่อปี2546ได้รับการโหวตให้เป็นนักกอล์ฟหญิงสมัครเล่นยอดเยี่ยม Nancy Lopez Award ในปี2547จนมาถึงเมษายนปี2548เธอชนะเลิศรายการแรก Jalapeno Futures Golf Classic ตามด้วยรายการที่2 Signature Connecticut Futures Golf Classic ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันส่งผลให้เธอได้รับคัดเลือกให้เล่นใน LPGA ทัวร์ในปี2549กลายเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนแรกที่ได้รับสิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์อย่างเป็นทางการณตอนนี้ปี2557หรือ4ปีหลังจากเธอประกาศรีไทร์จากโปรกอล์ฟอาชีพชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างว่าแต่เธอคิดถึงทัวริงโปรบ้างหรือเปล่าวุ่นวายขึ้นวุ่นวายขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเป็นโปรมันก็ไม่ได้มีมากมายนอกก็แค่อยู่กับเกมของเรา อยู่ซ้อมวันซ้อมแข่งดูแลซักผ้าเดินทางจองตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ง่ายๆก็นึกถึงแต่ว่าก็เตรียมตัวนะรู้ว่าเราก็ไม่ได้จะยืนอยู่ตรงนั้นได้เหมือนถ้าเราอะถ้าอยู่ได้ก็คงไปแน่นอนแต่ก็มีเรื่องของที่ตอนที่รีไทร์มานี่หลังจากผ่าตัดมา1ปีแล้วก็ลองอีแวลูเอทตัวเองแล้วว่าคงคืออาจจะอยู่ได้แต่ยากยินดีด้วยกับน้องๆรุ่นใหม่ที่ทำผลงานได้ดีมากเราเลือกใหม่ของวงการนักกอล์ฟหญิงไทยณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพรอนงเพชรล้ำธิดาภาสุวรรณปุระรวมทั้ง2พี่น้องโมริยาและเอริยาจุธานุการกำลังร้อนแรงและเป็นที่จับตาในระดับทวีปจนไปถึง LPGA ทัวร์ในสายตาของโปรอุ๋ยอะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เหล่านักกอล์ฟไทยยังบัดเหล่านี้กล้าขึ้นมาได้หนึ่งเป็นลักษณะของพิเศษของ4-5 คนนี้ด้วยอ่ะเขาหนึ่งเกมเขาดีจิตใจเขานิ่งค่ะก็คงเขาก็คงมองรุ่นพี่เขาก็คงเห็นอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรแล้วก็เรียนรู้แล้วเด็กสมัยใหม่ก็มีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีมีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเขาก็เกมเขาก็แข็งแรงขึ้นอ๋อค่ะก็ทั้งแหวนโมเมจูเนียปลายที่ตอนนี้รถแล่นอยู่ก็ขอบคุณมากที่พาธงไทยไปตอนนี้อุ๋ยเชื่อมั่นว่าทุกคนก็รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีใน LPGA แล้วก็รู้ด้วยว่าเก่งด้วยแล้วกับวลีสุดคลาสสิกที่มีมายาวนานว่านักกีฬาไทยสู้เรื่องจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับต่างชาติลำบากในฐานะที่เธอเองก็เป็นทั้งนักกีฬาเก่าพร้อมทั้งปัจจุบันเป็นโค้ชวลีนี้ยังมีความจริงอยู่มากน้อยขนาดไหนครับก็คงมีบ้างในบางเคสนะคะอุ๋ยว่าจะเกิดขึ้นในไอ้บางเคสที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะโดนพ่อแม่หรือใครกดดันให้มาเล่นปัญหาที่เห็นว่าอาจจะมาจากแบบหนึ่งโอเคเวลาฝึกก็อาจจะเหยาะแยะไปเขาเข้มแต่เขาเข้มไม่เหมือนกันนะอยู่สนามกอล์ฟตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี้ยก็คือว่าฝรั่งโอเคเขาซ้อมได้ถึกได้ถูกจุดอะแล้วก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจที่มาจากตัวเองข้างในถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
ว่าแต่ว่าเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของโปรอุ๋ยในตอนนี้จะเอนจอยและสนุกกับโค้ชคนเก่งขนาดไหนเราไปฟังจากปากของเด็กๆกันเลยครับสนุกค่ะสนุกค่ะแต่ก็ได้ระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นค่ะเพราะพี่อุ๋ยเขาจะแบบตรงต่อเวลามากอะไรอย่างงี้มากค่ะมากถ้าเราสายหรือไม่ตรงเวลาแล้วแบบเรานัดคนอื่นไว้มันก็เขาก็ดูนิดนึงค่ะว่าแบบมันไม่ควรอย่างเงี้ยปิดท้ายกันด้วยคำถามที่แสนจะคลาสสิกจากรายการของเราอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดจากกีฬากอล์ฟที่โปรอุ๋ยเรียนรู้มาทั้งชีวิตวินัยที่แล้วก็ใช่ก็วินัยที่จะทำอะไรให้สำเร็จอะค่ะต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องทำจริงๆนะคะแต่ก็คือประมาณว่าถ้าคิดคุณที่จะทำอะไรก็ต้องมีแผนแล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นจนมันสำเร็จลุล่วงอะค่ะถ้าคุณจะได้ดีมันต้องไปอีก2สเต็ปทั้งหมดนี้ก็คือปัจจุบันของโปรอุ๋ยวิรดานิรภาสพงพรโปรกอล์ฟสาวไทยที่หลายคนยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอครับคุณกำลังชม Sport Todayก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมนะครับทุกวันนี้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนักกอล์ฟสาวรุ่นใหม่ๆนี่เองนะครับครับช่วงนี้ไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจของทาง True Sport ครับในช่วงของ True Sport Today ครับตอนนี้มีสนุกเกอร์ International Championship รอบที่2นะครับสดนะครับทาง True Sport HD True Sport 3 True Sport 6และ True Sport 7ครับมี2โต๊ะให้เลือกชมครับชอบคู่ไหนก็ติดตามรับชมกันได้ครับเทนนิสก็มีถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ครับ BNP Paribas Master รอบแรกนะครับสดตอนนี้ครับ True Tennis HD ครับฟุตบอลกันโชว์สไลด์อิตาลีครับคืนนี้ซาซูโอโลเจอกับเอมโปลีครับ 2:45 นติดตามทาง True Sport 1และ True Sport HD ครับ NBA ครับเป็นช่วง Regular Season Orlando เจอกับ New Orleans นะครับสด 7:00 น NBA TV ครับแล้วก็ดัลลัสเจอกับซานอันโตนิโอครับ7:00 ฮูสตันเจอ LA Lakers ในเวลา9:30 นครับติดตามได้ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับสำหรับ2คู่นี้สำหรับบาสเกตบอล NBA นี่ก็คือนัดเปิดสนามของ Regular Season ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงพรุ่งนี้เช้าตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็รายการของเราพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเราเจอกันเร็วหน่อยช่วง16:00 น.หรือว่า16:00 น.นะครับเนื่องจากว่าในช่วงเย็นจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครบทั้ง10สนามเลยดังนั้นพรุ่งนี้รายการของเราจะเข้ามาเจอกันก่อนนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ทาง facebook.com/sptoday แล้วก็ส่วนคลิปปิดท้ายวันนี้เวอร์อิโมชั่นเราให้ไปดูลีลาการเล่นเซิร์ฟบอร์ดแบบอินดอร์แบบในร่มกันบ้างนะครับว่าจะสนุกสู้กับการเล่นแบบเอาท์ดอร์ได้หรือไม่ครับวันนี้บทแรกของรายการ Sport Today ครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้2ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับในช่วงเที่ยงแล้วก็บ่าย 4:00 น.วันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ